มาครับทุกคนมากินข้าวกับน้ำพริกกันนะครับวันนี้ได้น้ำพริกพี่ยาคนรุมมาครับทุกคนมีหลายกระปุกเลยนะอันนี้โนสปอนนะครับทุกคนแต่ว่ากี้อยากลองชิมดูครับทุกคนถูกนะกระปุกหนึ่งส่วนใหญ่45บาทนี่คือกี้ซื้อมาในแอปนะครับทุกคนของต๊อกต๊อกนะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันปลาย่างโนสปงสปอนนะจ๊ะชิมน้ำพริกอย่างเดียวหน่อยนะปลาย่างอร่อยเผ็ดหวานวันนี้จะพยายามไม่เน้นข้าวนะครับสี่สิบห้าบาทได้ปริมาณเท่านี้โอเคเลยอันนี้ปลาทอดเหมือนปลาส้มหน่อยทุกคนหอมแดงดองอันต่อไปเลยตาแดงเยอะซื้อมาเยอะเห็นมันถูกตาแดงหวานอะข้าวเนาะปลาย่างอร่อยปลาทอดที่เหมือนปลาส้มมากกว่าทานกับผักเยอะๆเอ้าทำไมเราสั่งตาแดงมาซ้ำกันสองอันอ่ะเอ้าสั่งมาซ้ำจริงด้วยทุกคน มาเป็นแบบฟิลแห้งๆละทีนี้นรกปลาอุ้ยได้เยอะนะเนี่ยกลิ่นปลาขึ้นมาเลยก็เป็นน้ำพริกนรกแบบแห้งๆครับชอบปลาย่างอ่ะเป็นใบย่างแบบแห้งๆเอ้ยไม่ใช่แบบฉ่ำๆอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่แบบแห้งๆหอมเผ็ดอร่อยกุ้งเสียบกุ้งเสียบตอนนี้ในตู้เย็นบ้านกี้มีแต่แบบน้ำพริกเต็มไปหมดเลยทุกคนมากุ้งมาเป็นตัวหลวงเงี้ยได้กุ้งเยอะเนี่ยอร่อยไม่มีอะไรที่ยังไม่อร่อยแต่ว่ามันก็คือแบบน้ำพริกในราคาแบบ40-50อะทุกคนคุณภาพเขาก็ดีสมราคาเลยจะอยากกินอันเนี้ยน้ำพริกหมึกกระต่อยมีช่วงหนึ่งชอบกินน้ำพริกหมึกหอม
เผ็ดซับของเครื่องสมุนไพรมีหมึกแห้งเป็นชิ้นๆมาในปริมาณที่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะกับ45-50 บาทอ่ะขอเอาข้าวมาคลุกเลยนะครับเผ็ดจัดจ้านไม่แย่เลยทำดีได้มาตรฐานและที่สำคัญคือราคาถูกเลือกกินไม่ถูกเลยครับทุกคนอร่อยเอามาคลุกคลุกอยู่ตรงนี้อยากจะคุมปริมาณการทานข้าวของตัวเองครับเพราะว่านี่เป็นคนชอบกินข้าวขาวมากทุกคนเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำน้ำพริกขายกันหมดละแต่ละบ้านก็จะมีสูตรของตัวเองเนาะทุกคนเนาะใส่นู่นนี่นั่นหมูยอทอดอิสหนุ่มๆมา
ฝึกกินกลับครับแต่กี้เป็นคนไม่ชอบกินข้าวสีครับข้าวแบบไรซ์เบอร์รี่ไม่ชอบรู้สึกมันทำให้รสชาติอาหารมันเปลี่ยนไปอ่ะแต่ถ้ามันใครกินได้ก็ดีนะทุกคนอะไรเข้าตา